นักแสดงซีรีส์หนึ่งในแก๊งโหดมอบตัวรับทำจริงอ้างผู้เสียหายพูดเกินจริงจากกรณีเด็กช่างกล3คนถูกกลุ่มเด็กช่างคู่อริอุ้มไปทำร้ายร่างกายในบ้านทรงไทยซอยรามคำแหง63ความคืบหน้าล่าสุดพนักงานสอบสวนสน.หัวหมากเปิดเผยว่าขณะนี้มีเยาวชนที่ถูกออกหมายเรียกในล็อตแรกมามอบตัวเพิ่มเมื่อคืนนี้ก็คือนายเติ้ลซึ่งพนักงานสอบสวนระบุว่ามีพฤติการเป็นผู้ขี่รถมารับนายโอ๊ตและบังคับให้เหยื่ออมอวัยวะเพศตัวเองโดยพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาไป3ข้อหาตามรายงานข่าวก่อนหน้านี้และจะนัดให้นายเติ้ลมาสอบปากคำร่วมกับสหวิชาชีพในวันนี้ทั้งนี้มีรายงานว่าไนเติ้ลเป็นหนึ่งใน2คนที่มีการกล่าวอ้างว่าเป็นผู้มีผลงานในวงการบันเทิงส่วนผู้ต้องหาที่ถูกออกหมายจับไปก่อนหน้านี้รวมถึงเยาวชนที่ถูกออกหมายเรียกไปก่อนหน้าพนักงานสอบสวนสน.หัวหมากระบุว่าตอนนี้ยังไม่มีผู้ต้องหาผู้ใหญ่รายใดประสานขอเข้ามามอบตัวอย่างไรก็ตามไนเติ้ลอายุ17ปีซึ่งมีผลงานในวงการบันเทิงด้วยเป็นนักแสดงซีรีส์ได้เดินทางมายังสน.หัวหมากพร้อมกับคุณย่าเพื่อที่จะมาพบตามนัดหมายของพนักงานสอบสวนในการสอบปากคำร่วมกับสหวิชาชีพซึ่งก่อนหน้านี้นายเติ้ลได้เดินทางมามอบตัวกับพนักงานสอบสวนแล้วโดยนายเติ้ลเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าตนยอมรับว่าทำจริงแต่สิ่งที่ผู้เสียหายกล่าวอ้างนั้นเกินความจริงโดยเฉพาะเรื่องแชทที่นายโอ๊ตอ้างว่าตนส่งไปเพื่อล่อลวงนายซับนั้นไม่เป็นความจริงนายโอ๊ตเป็นคนส่งเองพร้อมปฏิเสธว่าตนไม่ได้ให้ผู้เสียหายอมอวัยวะเพศของตนแต่อย่างใด